สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กับเกมโปเกซาก้ากันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับผมที่เข้ามาจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่มีเวลาทำคลิปนะฮะก็เพิ่งจะได้ทำวันนี้นะครับอ่ะแล้วกิจกรรมที่มารอบนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมพร้อมๆกันเลยละกันนะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันไว้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับเกมโปเกซาก้าเนาะเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูในส่วนของกิจกรรมกันก่อนเลยละกันนะครับผมอ่ะกิจกรรมรอบนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับอันดับแรกก็จะเป็นตัวของเติมเงินลดราคาพิเศษในทุกๆวันนะครับผมที่เราจะเติมเงินแล้วจะได้รับของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพชรที่ได้รับเพิ่มเติมนะฮะอ่ะหรือว่าจะเป็นตัวของบัตรขนส่งในรอบนี้ก็จะเป็นบัตรขนส่งของแปนดิเปอร์นะครับผมอ่ะได้ของมากมายเลยนะครับแล้วก็ตัวของสกิลในรอบนี้ก็จะเป็นตัวของพลังเกลียวกลาดนะฮะซึ่งสกิลเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนไปในแต่ละวันเนาะก็จะเป็นสกิลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็ต้องเข้ามาดูกันเองในทุกๆวันนะครับต่อมานะผมกิจกรรมสุ่ม10ครั้งนะครับในรอบนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมซึ่งพอมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยเราก็พลาดไป1ตัวละที่ไม่ได้พูดถึงไปนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะเป็นเมโอเลซ่าเนี่ยก็จะเป็นตัวของมาเกน่าก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากเมโอเลซ่าเนี่ยก็จะมีอีก2ตัวที่จะเข้ามาด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวของไม่ใช่2ตัวดิเหลือเพียงแค่ตัวเดียวแล้วนะฮะเหลือตัวเดียวก็คือวันพฤหัสในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของเนสของแก๊งล็อกเก็ตนะครับในวันที่9เนาะส่วนวันที่10เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตเพิ่มเติมกันอีกทีนึงว่าในรอบต่อไปจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับกิจกรรมสุ่ม10ครั้งนะฮะในหน้ากิจกรรมพิเศษก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนถัดไปกันเลยละกันนะครับส่วนถัดมาเนี่ยที่เข้ามานะครับรอบนี้ก็จะเป็นตัวของวงล้อนะครับผมใช้เพชรวงล้อ500เพชรในการสุ่มว่าเราจะได้ชิปเท่าไหร่ซึ่งชิปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่25นะครับผมตามสุดแล้วก็มี33 100 167นะฮะไปจนถึง 3,166 กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอัตราการออกมันจะเป็นยังไงแน่นอนว่าในรอบฟรีครั้งแรกเนี่ยโอกาสที่มันจะออกมากสุดน่าจะมีเพียงแค่ร้อยเดียวเองละมั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกแค่25ชิ้นใครที่เติมเงินแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยละกันเนาะว่าตัวเองหมุนได้เท่าไหร่นะฮะซึ่งการเติมเงินในครั้งนี้เนี่ยนะครับผมก็ถือว่ายอดเติมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะนะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือสูตรเพชรหมุนฟรีนะครับผม1ครั้งส่วนครั้งที่2เนี่ยก็เติม45เพชรขึ้นไปนะครับครั้งที่3 120เพชรขึ้นไปก็คือ60บาทนะฮะอ่ะไปจนถึงครั้งที่4 5 6 7 8 9นะฮะทั้งหมด10ครั้งนะครับผมสูงสุด 5,000 เพชรก็แน่นอนว่าน่าจะมีชิปเอาไว้เพียงพอนะครับผมในการนำไปทำโปเกมอนต่างหรือจะเอาไปแลกใบมงใบแม็กอะไรก็แล้วแต่นะครับผมตรงนี้ก็ถ้าหากว่าต้องการชิปนะฮะเร็วๆหน่อยก็เติมกันได้นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะหมุนให้ดูก่อนละกันนะครับผมสัก500เพชรเนาะว่าจะได้ชิปประมาณไหนแต่ก็คงจะหนีไม่พ้น25นั่นแหละนะครับตามปกติเลยนะครับผมอ่ะครั้งแรกก็จะประมาณนี้นะครับในตัวของวงล้อชิปในรอบนี้นั่นเองนะฮะต่อมานะครับกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นเติมเงินเลือกรางวัล นะครับในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการเติมเงินแล้วมีของที่ให้เลือกตั้งแต่ตัวของหินกำไรแซดนะครับผมอ่ะกับตัวของผลไม้อัพม้านะครับซึ่งอันนี้แน่นอนว่าของที่คุ้มค่าที่สุดก็คงจะเป็นหินอัพกำไรแซดนั่นแหละนะครับเพราะว่าหินอัพม้าเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็กล่องรองทับสัตว์เนี่ยมันเป็นของที่ฟาร์มได้ตลอดทุกวันอยู่แล้วแต่หินกำไรแซดในช่วงต้นเกมหรือกลางเกมเนี่ยถึงแม้ว่าท้ายเกมแล้วก็ตามนะครับก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะหาได้ช้าอยู่เพราะว่ามันต้องยืนยิ้มข้ามเซิร์ฟแล้วยืนข้ามเซิร์ฟเองเนี่ยกว่าจะได้จนครบ40ขั้นเนี่ยก็ประมาณ3วัน4วันเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ได้มาเนี่ยไม่ถึง 4-500 ด้วยซ้ำนะฮะก็คือสัปดาห์นึงตีกลมๆว่าเฉลี่ยประมาณสัก600ก้อนนะฮะในการลืนยิ้มข้ามเซิร์ฟนะครับอันนี้ก็คือเติมเงิน600เพชรแล้วก็ 1,000 เพชรเนาะแล้วก็ยังมีตัวของ 2,000 เพชรอีกด้วยนะครับเป็นยอดเงินสูงสุดนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้เลยนะครับแนะนำว่าถ้าใครเติมเงินเนี่ยรางวัล B ก็คือเป็นรางวัลที่คุ้มค่าที่สุดนะครับในการอัพพลังโปเกมอนนั่นเอง
ถัดมาก็จะเป็นตัวของหีบเซอร์ไพรส์นะครับหีบเซอร์ไพรส์เนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่ละวันเช่นกันนะครับเมื่อวานเนี่ย 2,000 เพชรก็จะเป็นชุดแก๊งล็อกเก็ตที่เป็นตัวของมูซาชิกับโคจิโร่นะฮะแต่วันนี้เนี่ยก็จะเป็น 3,000 เพชรแล้วนะครับที่จะเป็นตัวเอาไว้เปิดตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวกดเข้าไปดูก่อนนะยีนนะครับอ่ะที่เอาไว้เปิดยีนนะครับซึ่งยีนเนี่ยก็จะเป็นตัวของหมวกใช่ไหมตะกี้เป็นตัวของหมวกแน่นอนว่ามันน่าจะเป็นยีนอันที่1 นะฮะนี่หมวกกับขนนกนะฮะยีนอันที่1 นะครับผมในการนำมาเปิดยีนอันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อัพเลเวลเนาะซึ่งถามว่าคุ้มค่าไหมนะฮะถ้ารีบนะครับผมมันก็คุ้มเพราะว่าจำนวนที่ได้เนี่ยมันเยอะเพราะว่ากว่าจะฟาร์มได้700กว่าอันเนี่ยคือมันนานนะครับผมดีไม่ดีเป็นเดือนเลยทีเดียวนะครับถ้าหากใครรีบอัพยีนก็คือสามารถเติมได้เลยนะครับหรือว่าใครที่จะเติมเงินอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าได้เป็นของฟรีภายในการอัพตัวละครนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวของฮีเซอร์ไพรส์นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวของกล่องปฏิหาริย์ที่รอบนี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีอะไรให้แลกเลยนะครับซึ่งกล่องปฏิหาริย์รอบนี้เนี่ยจะมีตัวของมาสเตอร์ตัวของมาเกียนาอย่างเดียวนะครับผมอ่ะที่น่าสนใจนะครับส่วนอย่างอื่นเองเนี่ยก็จะเป็นตัวของเติมเงินตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่ได้บัตรแฟชั่นของแก๊งล็อกเก็ตซึ่งมันได้แค่80สมุดไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับไปเติมพาร์ทรายเดือนเนี่ยจะคุ้มกว่านะครับอ่ะตรงนี้เนาะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกนี้เลยนะฮะผมพวกดาวปรารถนาต่างๆที่เราจะฟาร์มได้จากด่านปกติซึ่งเขามาให้เราแลกในราคา 20,000 เพชรแน่นอนว่าโคตรแพงนะครับผมอ่ะค่อนข้างโคตรแพงเลยนี่พลังโจมตี 20%แล้วก็เพิ่มค่าต่อสู้ให้กับตัวเองซึ่งมันมีเยอะมากเลยฮะมีตั้งแต่แลกกับเพชรนะฮะแลกกับสมุด600นะครับผมคือแลกกับเพชรแล้วก็แลกกับสมุด600นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นพวกของพื้นฐานนั่นแหละนะครับผมที่เราสามารถหาได้ทั่วไปหรือว่าเปิดได้ทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่าถ้าให้พูดตามตรงเนี่ยถามว่ามันคุ้มไหมไอ้ของดีๆอ่ะมันส่วนใหญ่มันมักจะอยู่ด้านล่างฮะของดีๆมันมักจะอยู่ด้านล่างนะฮะก็คือ2อันนี้นะฮะที่มันรู้สึกว่าดีแล้วก็มันใช้งานได้นะครับอย่างเช่นในการต่อสู้ดาเมจชนะท่าที่จะเพิ่มขึ้น 15% นะครับโปเกมอนความมืดจะเพิ่มขึ้นอีก 15% อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นอันนี้นะครับที่ทุกครั้งที่โจมตีจะได้รับ 10% ความโกรธคูณ2สำหรับโปเกมอนที่เป็นเรโซแนนซ์ขึ้นไปแล้วซึ่งไอ้พวกที่มันใช้เพชร 20,000 เนี่ยคือมันเป็นของที่เราแบบเปิดได้ตามปกติอยู่แล้วอ่ะอ่ะอันนี้เนาะเปิดได้ตามปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะเปิดยากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้มเลยในการแรกนะครับอันนี้ก็คือข้ามไปเลยละกันนะครับมันเปลืองเพชรเปล่าๆเนาะเอาเพชรเก็บไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเอ้ยเอาไปทำชุดโฮโฮเอ้ยหรือว่าจะเอาไปทำชุดทันเดอร์เอ้ยหรือว่าจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับซื้อตุ๊กตาในฟงในฟาร์มหรือว่าตุ๊กตาที่จะมาขายอ่ะมันคุ้มค่ากว่าที่จะเอามาลงกับของพวกนี้เนาะพวกนี้มันแพงเกินไปนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมสำหรับกิจกรรมตัวของกล่องปฏิหารในรอบนี้เนาะหลักๆ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วถือว่ากิจกรรมรอบนี้เนี่ยมันเป็นวันอังคารถึงวันพฤหัสเนาะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่ส่วนมากกิจกรรมที่มันจะมาแบบเยอะๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันศุกร์เป็นต้นไปนะครับซึ่งตรงเดียววันศุกร์เนี่ยก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูทิ้งละกันนะครับว่าตัวของกิจกรรมในรอบถัดไปจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับถ้าหากชอบโปเกซาก้าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็อยากได้คลิปอะไรเกี่ยวกับโปเกซาก้าก็ขอกันไปได้เลยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคนนะครับ